สวัสดีครับครับผมก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมเดือนใหม่นะฮะ2558อยู่ผมมีเบิร์ดแล้วก็คุณอาโนเดี๋ยวช่วยน้องเบิร์ดพูดนิดนึงไม่สบายต้องบอกว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยดีคือคนเปิดไม่ดีเลยว่าเสียงแตกไม่ใช่นี่คือเสียงน้องเบิร์ดไม่สบายคือว่าเมื่อวานก็ตั้งใจจะมาจัดรายการนี่แหละแต่เนี่ยด้วยสภาพมันแย่ยิ่งกว่านี้ไงวันนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็ทนฟังเอาแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะครับส่วนข่าวสารดิวิชั่น2เดี๋ยวเราเบรกแรกเราจะเน้นกันในส่วนของเรื่องศึกตัดสินตั๋วใบที่12ใบสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟวันพรุ่งนี้นะที่ SFM TV เราจะทำการถ่ายทอดสดเกมที่ อุดรธานีจะเจอกับปัตตานี FC ครับก็ 18:30 นะฮะทางช่อง SFM TV ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เดินทางไปชมเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดอยุธยาก็ข่าวสารแรกเราไปดูกันในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่หลายๆฝ่ายอาจจะยังสงสัยว่าเกมนี้มีเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนยังไงใช่ก็มีการเปิดเผยจากเฮียกิมนะฮะเกรียงสิทธิ์หนุ่มรักชาติซึ่งเป็นเลขาธิการฝ่ายจัดการแข่งขันนะก็ออกมาเปิดเผยว่าเกมนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นเกมสำคัญที่จะตัดสินว่าใครทีมไหนเนี่ยจะเป็นทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบนะฮะก็คือมีการประสานหน่วยรักษาความปลอดภัยนะฮะตำรวจเจ้าหน้าที่สหเนี่ยก็มากันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยจำนวนที่แน่ชัดนะว่าจะมากันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะพอนะฮะกับจำนวนแฟนบอลสภาพสนามนี้ล่าสุดที่ทีมงานเราไปเก็บภาพมานะหญ้าเขียวขจีจริงๆใช่นะช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยใช่ต้องดูต้องลุ้นเอาพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าฝนตกมานี่อาจจะไม่สนุกได้นะครับนะภาวนาอย่าให้ตกนะถือว่าเป็นเกมที่นอกเหนือจากแฟนบอลลีกวิภาคให้ความสนใจแล้วแฟนบอลไทยพรีเมียร์ลีกแฟนบอลดีหนึ่งก็สนใจนะใช่มันเป็นเกมคู่ใหญ่เลยแหละครับผมก็เชื่อว่าพรุ่งนี้นะนอกจากแฟนอุดรกับปัตตานีเองก็น่าจะมีแฟนจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางไปดูด้วยเยอะแฟนอยุธยาเจ้าบ้านเองเจ้าของสนามเนี่ยพวกอ่างทองบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยประตูมาเยอะทุ่มก็ไปกันครับผมก็ติดตามดูละกันส่วนเรื่องถัดมาที่หลายๆท่านก็ยังสงสัยอยู่เราไปหาคำตอบได้แล้วก่อนหน้านี้เคยนำเสนอข่าวไปที่บอกว่าผู้ตัดสินที่จะมาทำหน้าที่ตัดสินในเกมชี้ชะตา2ทีมอุดรกับปัตตานีเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินมาจากไหนเป็นใครระดับไหนก็ล่าสุดนะทางเสตุ้มเนี่ยแกก็ออกมาเปิดเผยรายชื่อแล้วด้วยก็คือเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผู้ตัดสินต้องดีฮะ นี่ครับดีจริงๆฮะผู้ตัดสินท่านนี้ครับผู้ตัดสินเป็นอลงกรณ์ฝีมือช่างครับชื่อคุณหูแน่นอนครับผมส่วนผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1นะฮะ บิลลาปรีดานะผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2นลกรฉิมพาลีครับขณะที่ผู้ตัดสินที่4ครับเป็นสุเปรมนนทวงศ์นะครับก็เปิดเผยก็ระดับฟีฟ่าหมดเลยใช่เป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าผ่านเกมที่มีประสบการณ์มาเยอะเหมือนกันโชคโชนมากโชคโชนมากนะเห็นภาพใน Google อินเทอร์เน็ตนี่ก็วิ่งกันมันเดียวนะนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นฝีมือช่างคนน้องใช่ไหมคนน้องใช่นะอนุวัฒน์ฝีมือช่างคนพี่ก็เคยไปทำงานเป่าเกมต่างประเทศมาด้วยเหมือนกันนะฮะเคยไปเป่ามาต้องบอกว่าเป็นผู้ตัดสินที่ถูกคัดมาอย่างดีนะฮะจากสมาคมฟุตบอลครับผมอ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับรายชื่อผู้ตัดสินนะฮะไปว่ากันถึงความพร้อมพรีวิวก่อนเกมกันเล็กน้อยดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากพรีวิวเราจะมีต่อสายสดๆเลยฮะกับตัวแทนทั้ง2สโมสรทั้งอุดรธานีแล้วก็ปัตตานี FC แต่ก่อนอื่นเราไปดูความพร้อมของทางอุดรกันก่อนนะฮะก็เกมทางด้านอุดรเนี่ยสภาพทีมล่าสุดเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ดีนะไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บยกเว้นในรายเดียวก็คือเทียดอร์ยูยุนกองกลางมากประสบการณ์ชาวแคมเบรูนของเขาเนี่ยเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วก็มาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้สักไม่กี่วันเองอ่ะในเรื่องของความฟิตในเรื่องของอะไรเนี่ยทางสโมสรอาจจะยัง ส่งเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีในรายชื่อสำรองอันนี้ต้องไปลุ้นดูว่าจะผ่านความฟิตเกมมาตรฐานที่เขาตั้งเอาไว้หรือเปล่าแต่รวมนักเตะตัวหลักๆครับรายอื่นๆเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกพร้อมพงการสำรองนะเพชรฆาตหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนจอมยิงนะจังหวะคลิกนี้เก็บตกได้หมดนะก็เป็นดาวซันโบของโซนิสานด้วยนะนัทพัฒน์สมศรีอันนี้ก็กลับมาเยือนถิ่นเก่าใช่นะครับรู้สึกถ้าจำไม่ผิดแกเคยยิงปัตตานีในรอบตอนนั้นอยู่อยุธยาใช่ตอนที่อยู่อยุธยาครับนะครับแล้วก็มีสัจจาแสงสุวรรณสุชินเย็นอารมณ์อะไรพวกนักเตะพวกนี้ก็พร้อมลงสนามนะฮะโดยทางด้านเสียก็
วัชรพลขาวขำเนี่ยผู้จัดการทีมก็เชื่อมั่นนักเตะศักยภาพมีความแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะปัตตานีได้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมีสัมภาษณ์สดๆสัมภาษณ์สดๆเสียก้อนเนี่ยนะนะครับส่วนทางปัตตานี FC ฮะเดินทางมาไกลเหมือนกันนะฮะจากภาคใต้นะฮะก็มีปัญหานักเจ็บไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บนะฮะก็คือมากันครบทุกตำแหน่งทุกคนนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นมาริกเอ็นดาเป้สมนึกแก้วอาพรนะคะมีอันโตนิโอยูกาเต้สรัญญูถนอมภูมินะฮะส่วนกองหน้าคนสำคัญนะฮะก็นำมาโดยเอลวิสจ็อบนะฮะคนนี้นี่ก็ยิงประตูได้เยอะมากนะปีก่อนซึ่งย้ายมาจากอุบล FC นะฮะซึ่งทีมนี้อาจจะเป็นรองนะฮะดูจากศักยภาพนักเตะเนี่ยอาจจะสู้ทางยักษ์แฝดไม่ได้แต่ว่าทางสาธิตเบนโซฮะคุณซื้อใหญ่ของทีมนี้ก็มั่นใจนะว่าจะสามารถเอาชนะได้นะฮะเพราะว่ามาในฐานะรองแชมป์โซนภาคใต้เนี่ยไม่ต้องกลัวใครมาในฐานะรองแชมป์โซนภาคใต้อย่างเอลวิสจ็อบนี่ก็คุ้นเคยกับฟุตบอลในโซนอีสานดีอยู่แล้วคือทางด้านปัตตานีเองมีเอลวิสจ็อบนะฮะกับมาริกเอ็นดาเป้ที่เคยอยู่กับอุบล FC มานะฮะก็น่าจะคุ้นเคยกับการที่จะพบกับอุดรดีครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านเสียก้อนะฮะ คุณวัชรพลขาวขำผู้จัดการทีมของอุดรธานี FC เกี่ยวกับความพร้อมในด้านต่างๆทั้งเรื่องการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้อยู่ที่ส่วนไหนของจังหวัดอยุธยาแล้วครับผมก็เสียก้ออยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับดีครับครับผมครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้การเตรียมทีมลงเล่นในวันพรุ่งนี้ครับพี่ก็ตอนนี้ทางสภาพความพร้อมของทีมก็ 100% แล้วครับเพราะว่าเดินทางมาตั้งแต่วันพุธกันแล้วครับวันพุธที่เดินทางมานี่คือได้ลงฝึกซ้อมเลยไหมครับใช่ครับวันพุธมันก็มาทำความคุ้นเคยสนามก่อนช่วงเย็นแล้วก็วันพฤหัสก็ซ้อมเย็นปกติครับเสียงตอนนี้นี่เหมือนอยู่ในสนามป่ะครับใช่ครับตอนนี้ผมก็มาคุมซ้อมด้วยตัวเองคือสนามนี่สมบูรณ์ดีนะฮะที่อยุธยาใช่ครับสนามสภาพดีมากครับฝนตกไหมครับพี่วันนี้ที่สนามไม่ตกครับแล้วถ้าเกมพรุ่งนี้ถ้ามีสภาพฝนตกลงมานี่จะส่งผลกระทบต่อระบบการเล่นของทีมไหมครับไม่ครับเพราะว่าทางอุดรก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับการเล่นกับฝนอยู่แล้วครับครับครับผมก็พูดถึงความพร้อมนิดนึงฮะอยากให้ย้ำอีกครั้งนึงว่ามีใครเจ็บใครแบนไหมฮะเกมพรุ่งนี้ไม่มีครับนักเตะเราไม่มีแบนเลยส่วนเจ็บก็จะมีทีโอดอร์ยูยุนซึ่งเจ็บตั้งแต่ช่วงกลางเลก2ก็อาจจะยังไม่พร้อม 100% ครับครับผมในส่วนของการอัดฉีดนี่มีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับอัดฉีด1ประตู 100,000 ครับลูกละ 100,000 แต่ต้องชนะเท่านั้นถ้ายิงได้5ชนะ5-4ก็เอาไปเลย 500,000 ครับ90ก็เอาไป 900,000 เลยครับโดยส่วนตัวทางสโมสรนี่มีกังวลในส่วนของเรื่องไหนไหมครับสำหรับเกมการแข่งขันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศสภาพสนามหรือว่าปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยคือผู้ตัดสินจริงๆก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ผมว่าน่ายินดีด้วยซ้ำเพราะว่าผมทราบข่าวว่ากองเชียร์ตามมาเชียร์เยอะมากครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนะครับเพราะว่ามีอีสานพัดถิ่นของบ้านเราแล้วก็มีคนอุดรที่มาทำงานรอบๆอยุธยารอบพวกอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยครับครับก็ถือว่าได้เปรียบนะเหมือนกับอยู่ในบ้านใกล้ๆเหมือนกันนะฮะ 2,000 คนนะฮะนะครับก็ตอนนี้แฟนบอลนี่ตามเดินทางมาถึงยังฮะที่อยุธยายังครับเห็นว่าจะออกเดินทางจากอุดรนะครับจะออกเดินทางตอน 5:00 ครับวันพรุ่งนี้นะครับผมสุดท้ายครับอยากให้เสียก้อครับฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวอุดรทั้งที่เดินทางมาชมเกมแล้วก็ไม่ได้เดินทางมาชมเกมครับก็อยากฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับให้ส่งกำลังใจถ้าเกิดไม่ได้ชมก็รับชมถ่ายทอดสดได้แล้วก็ส่งกำลังใจให้ทางอุดรธานี FC นะครับแล้วก็ฝากถึงกองเชียร์จากอุดรที่จะเดินทางมาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเพราะว่าผมทราบว่าเส้นทางหลักที่จะมาเนี่ยมีการซ่อมถนนแล้วก็อาจจะติดนิดนึงช่วงปากช่องถึงมุกเหล็กครับแล้วก็เชิญชวนแฟนบอลอีสานที่จะเชียร์อุดรหรือไม่เชียร์อุดรก็แล้วแต่ให้มาเชียร์ทีมเราที่ทำงานอยู่รอบๆอยุธยาครับแล้วก็ในกรุงเทพครับครับผมครับทิ้งท้ายนิดครับพี่คิดว่าเกมพรุ่งนี้จะจบใน90นาทีไหมฮะจบครับแน่นอนมีการซ้อมยิงจุดโทษกันบ้างไหมครับตอนนี้มีครับเมื่อวานผมเป็นคนยืนให้ทางสตาฟให้น้องๆซ้อมทั้งฟรีคิกทั้งจุดโทษให้ดีทั้งมือ1มือ2มือ3มือ4ให้เตรียมให้พร้อมครับครับแต่โดยส่วนตัวเสียก้อนี่คิดว่าจบ90นาทีใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมอ่ะก็ขอบคุณยังไงก็ขอให้อุดรธานีนี่ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
นั่นก็เป็นความพร้อมของทางด้านเสียก้อนะฮะฉีดเยอะมากนะลูกละแสนใช่ถ้าชนะแต่พี่แกบอกต้องชนะนะลูกละแสน90ก็เอาไป900,000นะฮะพรุ่งนี้ก็ดูแล้วกันครับสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะฮะส่วนอีกหนึ่งฝ่ายฟังอุดรไปแล้วคราวนี้มาฟังทางปัตตานีกันบ้างนะฮะปืนใหญ่ลังกาสุกะครับผมก็เป็นทางด้านโค้ดล็อตนะฮะตอนนี้ทีมงานกำลังต่อสายอยู่ก็เดินทางมาเห็นเดินทางเมื่อเช้าใช่ไหมแต่ว่านั่งเครื่องบินมานะมาลงที่ดอนเมืองใช่แล้วเขาจะมีรถเนี่ยมารับไปส่งที่หาดใหญ่กลับไปหาดใหญ่ต่อกลับไปทำไมหาดใหญ่ครับก็ถือว่าเดินทางไกลเพราะสมควรเหมือนกันนี่นะเป็นภาพที่นักเตะกับกุนซือนะอยู่ที่สนามบินนะฮะตอนนี้โค้ดล็อตสาธิตพร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับโค้ดล็อตกันหน่อยครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมตอนนี้อยู่ที่สนามหรือว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สนามซ้อมครับพอดีเพิ่งฝึกซ้อมเสร็จครับผม อ๋ออันนี้ก็ซ้อมข้างๆกับอุดรเลยใช่ไหมฮะแบ่งครึ่งกันอุดรเขามีโปรแกรมซ้อมต่อจากปัตตานีครับอ๋อครับผมเป็นไงบ้างครับสภาพสนามดูจากพื้นสนามดูจากสภาพอากาศแล้วเกมพรุ่งนี้มีส่งผลกระทบต่อเราไหมฮะก็เป็นสนามที่ค่อนข้างโอเคครับทั้งโลเคชันแล้วก็สภาพสนามนะครับก็เหมาะสมสำหรับเกมที่ขาดในวันพรุ่งนี้ครับผมแล้วสภาพความพร้อมของทีมปัตตานีครับเป็นยังไงเกมพรุ่งนี้ก็พร้อมครับเราไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีตัวผู้เล่นที่ติดโทษแบนครับแล้วก็คือครบทุกตำแหน่งนะอย่างมาริกเอ็นดาเป้กับเอวิทจ็อบนี่2คนนี้ก็เคยเจออุดรมาก่อนด้วยนะฮะครับผมถือว่ามีประสบการณ์ในการพบกับทีมจากโซนอีสานนะฮะโค้ชคิดว่ามันจะเป็นจุดเด่นไหมฮะของทีมในตรงนี้ก็แน่นอนครับนี่คือตัวผู้เล่นหลักของเราในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพแล้วก็ประสบการณ์ของทั้งสองคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาได้โชว์ศักยภาพให้ฟุตบอลทางโซนอีสานเนี่ยได้เจอกันในเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเราก็มั่นใจว่าตรงนี้จะเป็นจุดแข็งของเราอีกจุดนึงนะครับในเกมสำหรับวันพรุ่งนี้ครับโดยส่วนตัวคนเรานี่มีกังวลเรื่องอะไรบ้างไหมฮะเกมวันพรุ่งนี้สภาพสนามสภาพอากาศหรือว่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนิดนึงในเรื่องของสภาพอากาศครับก็อยากจะให้คือไม่อยากให้มีฝนตกลงมาก่อนเกมหรือว่าช่วงระหว่างเกมนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปเกมเนี่ยเราก็ต้องว่ากันด้วยจังหวะของฟุตบอลในสนามนะครับอยู่ที่จังหวะและก็โอกาสนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยในเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยผมมั่นใจว่าทางสมาคมหรือว่าศูนย์ภาคต่างๆเนี่ยก็คงให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความเข้มงวดกับมาตรฐานและก็คุณภาพของกรรมการผู้ตัดสินนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นแมตช์ชี้วัดนะครับที่ทั้งสองทีมเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องแพ้ชนะกันด้วยเกมกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมมั่นใจว่าผู้ตัดสินที่จะมาทำหน้าที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คงเต็มที่แล้วก็ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในเกมการแข่งขันนะครับเพราะว่าคือมันจะเป็นโปรไฟล์ให้กับตัวเขาแล้วก็เป็นผลงานให้กับตัวเขาเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยถ่ายทอดไปทั่วประเทศครับครับแล้วก็คือกองเชียร์อุดรเมื่อกี้สัมภาษณ์ทางเสียก็มาเขาบอกว่าจะมาประมาณ 2,000 คนนะฮะครับปัตตานีนี่มีมาเยอะไหมฮะกองเชียร์ก็ปัตตานีเราอาจจะมาน้อยกว่าอุดรนะครับเพราะว่าด้วยระยะทางนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับแต่ก็อาจจะมีขาจรที่เป็นปัตตานีพัฒน์ถิ่นนะครับที่ขึ้นมาศึกษาอยู่หรือว่ามาทำงานอยู่ในละแวกชานเมืองหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับก็อาจจะมาให้กำลังใจปัตตานีเอฟซีในวันพรุ่งนี้ครับแล้วในส่วนของรางวัลอัดฉีดอย่างนี้ได้มีพูดคุยกับเรื่องทางผู้ใหญ่ไหมครับก็ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มครับแต่ว่าพรุ่งนี้บอร์ดบริหารเราจะเดินทางมาที่สนามนะครับก็คิดว่าคงจะมาแจ้งแล้วก็มาให้กำลังใจเด็กสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กในวันพรุ่งนี้ที่สนามครับครับผมโดยส่วนตัวโค้ชร้อนนี่คิดว่าเกมจบ90นาทีไหมฮะก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้จบกันที่90นาทีครับด้วยชัยชนะของปัตตานี FC แต่ก็มีการซ้อมยิงจุดโทษกันเตรียมความพร้อมใช่ไหมเราก็เตรียมไว้ครับเพราะว่าคือผลการแข่งขันเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมไว้ครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราต้องจบด้วยผลเสมอใน90นาทีเราก็ต้องไปตัดสินกันด้วยลูกจุดโทษครับครับผมสุดท้ายครับอยากให้โค้ชล็อตฝากอะไรถึงแฟนบอลปัตตานีครับทั้งที่เดินทางมาชมเกมหรือว่าชมอยู่ที่บ้านครับครับก็เรียนเชิญแฟนบอลปัตตานี FC นะครับทั้งที่จะมาดูในสนามพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แฟนบอลที่จะให้กำลังใจอยู่ทางจอทีวีในช่องของ SNM TV นะครับก็พวกเราจะเต็มที่นะครับเพื่อคว้าชัยแมตช์สุดท้ายนะครับเพื่อคว้าตั๋วใบสุดท้ายในการเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลปัตตานีทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะตอบแทนความทุ่มเทของบอร์ดบริหารทุกๆคนนะครับที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับปัตตานี FC ครับครับก็ขอบคุณโค้ชล็อตด้วยยังไงก็ขอให้เกมพรุ่งนี้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ
อ่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทั้ง2ตัวแทน2ฝ่ายนะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมใครนะมั่นใจได้กันทั้งคู่พรุ่งนี้ถือว่าสนุกแน่นอนนะฮะผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันดีกว่าช่วงหน้าข่าวสารรอบวันยังรออยู่ครับไปพักกันก่อนครับเอาละครับกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายครับของรายการโต๊ะข่าวอยู่ที่2เบรกแรกเรายกไปเลยให้กับการแข่งขันเพลย์ออฟพรุ่งนี้นะฮะรู้ผลครับ 18:30 น.ย้ำกันอีกที SMM TV ถ่ายทอดสดนะครับผมเบรกนี้เรามาดูข่าวสารรอบวันกันหน่อยก็พูดถึงทีมน้องใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาในซีซั่น2016นะฮะ1ทีมก็คือเทศบาลเมืองเสนาหรือว่าชื่อที่คาดว่าจะใช้งานอย่างเป็นทางการครับก็คืออยุธยายูนิเต็ดอันนี้เป็นทีมในศึกชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอครับนะฮะก็ได้สิทธิ์เนี่ยมาแทน2ทีมก็คือแทนโรงเรียนจากอากาศแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากช่องแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นสนามแข่งขันของพวกเขาใช่นะคือสนามกีฬาเสนาบดีนะครับคือจริงๆก็เคยใช้งานอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์นักในภาพเมื่อสักครู่ก็คือไหนๆก็ขึ้นชั้นสู่ D2 เนี่ยสนามมันต้องสมบูรณ์ผ่านมาตรฐานไงนะเขาก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับอันนี้ยังอยู่ในช่วงการปรับปรุงอยู่นะครับพวกโดยรอบพื้นสนามยังเป็นดินอาจารย์ก็โอเคนะว่าสีสันสวยงามดีนะแต่ว่าไฟพร้อมไฟพร้อมแต่ว่าไม่แน่ใจจะเตะ6โมงได้ไหมครับผมก็นอกเหนือจากที่เขามีการปรับสภาพโดยรอบสภาพสนามอะไรตรงนี้เพื่อให้ผ่านมาตรฐานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยยังมีการก่อสร้างสนามที่2ไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ซ้อมหรือเปล่าหรือว่าแล้วก็มีในส่วนของเรื่องโรงยิมอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นโรงยิมแล้วก็ลานกีฬาต่างๆด้วยบริเวณนะใช่บริเวณนั้นก็คล้ายๆกับเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ได้เหมือนกันนะครับมีทั้งสนามหญ้าสนามฟุตซอลนะมีโรงยิมครับอเนกประสงค์มากมายนะฮะฉายาเขานี่ไปสืบทราบมาที่คุณอาโนไปสืบทราบมาเรือด่วนสีฟ้าคือตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าไม่เรือด่วนสีฟ้าก็เรือด่วนพยองแต่เป็นเรือด่วนแน่นอนนะฮะอาจจะเป็นฉายาที่ชื่นชอบฟังไวดีเรือด่วนนะฮะด่วนดีนะฮะครับผมเรือด่วนสีฟ้านะไม่รู้เป็นอะไรกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องคอยการยืนยันอีกครั้งนึงนะฮะคือเดี๋ยวทางเหมือนกับว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็จะให้ทุกทีเนี่ยที่ได้สิทธิ์เนี่ยยื่นหนังสือไปคือโลโก้ผมก็ยังไม่เห็นโลโก้เขาเลยนะโลโก้เขาเป็นแบบไหนอ่ะเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าจากเดิมที่เทศบาลเมืองเสนาที่เป็นเหมือนคล้ายๆตาอำเภอหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็คอยดูแล้วกันครับมีหลุดอะไรออกมาเดี๋ยวนำมาฝากกันนะฮะอ่ะข่าวสารปิดท้ายครับผมไปดูเกมที่จะมีอุ่นเครื่องครับในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมแชมป์โซนภาคกลางตะวันตกครับสมุทรสาคร FC ที่จะเปิดบ้านเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ล่าสุดเนี่ยทางสโมสรเขาฝากมาว่าอยากให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมเกมกันเยอะๆครับผมนะก็เป็นประธานสโมสรนะฮะเสียแบงค์กิรวิทย์พิทยาภูวันนันท์ก็ออกมาเชิญชวนแฟนบอลนะให้มาชมเกมจะบอกว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์ก็ได้นะฮะนัดพิเศษนะฮะก็คือไม่ได้ฟรีนะฮะเกมนัดนี้เก็บค่าตั๋วเนี่ย60บาทแต่ว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยชมฟรีเหมือนกันนะครับก็เคยบอกว่าโอกาสนี้ฮะไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นง่ายๆฮะที่ทีมอย่างเมืองทองเนี่ยจะมาโชว์ฝีเท้าให้ชมถึงบ้านนะฮะก็อยากจะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมเกมในสนามมากๆนะฮะบัตรก็มีขายตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะคือบอลเตะวันอาทิตย์นะฮะที่4แต่ว่าบัตรเนี่ยมีขายหน้าสนามพรุ่งนี้ด้วยไปจับจองกันได้ก่อน 18:00 น.นะฮะย้ำอีกทีสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครนะฮะเงินรายได้เนี่ยหักเข้ากองทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้น้องๆในโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาครนี้ด้วยนะครับชมฟุตบอลสนุกยังได้ทำบุญด้วยนะฮะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันนะฮะสำหรับโปรแกรมฟุตบอลดีๆนะฮะนอกเหนือจากเพลย์ออฟวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็สมุทรสาครเจอกับเมืองทองนะฮะก็ประมาณนี้ละกันเพราะว่าผมต้องขอตัวลงไปซดยาหน่อยเสียงทำจัดไปจัดมาเริ่มหายอีกแล้วนะครับไม่ว่าดีเจมดดำมาพรุ่งนี้ภาคบอลด้วยครับนะครับวันนี้เวลาหมดครับทีมงานและพวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ